พี่น้องคนพิการที่รักทุกท่านเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลที่มันจบครอบๆอ,อีกวารละหนึ่งผมในานามของรัฐบาลขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมาอยังพี่น้องคนพิการทุกท่านองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่สามธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลและเชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไปโดยในปี2565นี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักคือการปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวลพลังนวัตรกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมที่ผ่านมารัฐบาลได้ความสำคัญในการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมแก่ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ําให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ย่งมีศักดิ์ศรีและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยรัฐบาลได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆพร้อมทั้งการพัฒนาบริการภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการและใช้ประโยชน์จากบริการของภาครัฐได้สะดวกมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งส่งเสริมการจ้างงานคนพิการซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้คนพิการวงกว่า170ล้านบาทตลอดจนการส่งเสริมให้คนพิการมีทักษะและศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดีจทัลเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นเครื่องมือสําคัญในการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมผมขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่านและขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถืออีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดอภิบาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงและสำเร็จที่ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง